ไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาเบรกสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้กับรายการนี้ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ก็สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่เป็นเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ L Moto Fortec ครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง L ครับครับผมอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามเรื่องติดฟิล์ม Midas เมื่อวานที่ผมตอนแรกช่างยังไม่พร้อมปัจจุบันวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานที่ถามวีรีโวมั้ง4ประตูครับนะครับรบกวนทิ้งเบอร์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อกลับไปพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมดสปีดกระดาษพร้อมติดตั้งฟิล์มไมดาสล้างรถเคลือบสีทำได้หมดพร้อมแล้วก็เปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องรวมถึงช่วงล่างไอรอนแมนด้วยครับมีถามถึงตัวแทนไอรอนแมนที่เชียงใหม่ผมรบกวนเอาเป็นเบอร์ไอรอนแมนเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน่อยเขามีเบอร์02อยู่แล้วก็โทรไปอันนี้มันเป็นคอลเซ็นเตอร์เขาใช่แล้วก็ถามเลยที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่อำเภอไหนตรงไหนมีศูนย์ที่เป็นตัวแทนไอรอนแมนครับสามารถไปติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับยังเปิดสายอยู่นะมีเวลานะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะ Honda Jazz ปี2008มีเสียงดังพุบๆเวลาวิ่งเร็วๆยางมาอีกแล้วเรื่องเสียงแล้วดังพุบๆนี่มันดังจากตรงไหนอะผมว่ายางอ่ะเวลาที่มันลอยต่อถนนน่ะพอ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 ก็เป็นได้อธิบายยากเลยยากแบบเรื่องเสียงอ่ะมันไม่ได้ยินเองแล้วบางคนก็สื่อสารเพราะถ้าคุยกันยังง่ายกว่านะอันนี้ต้องพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่คือคุยกันอ่ะสมมติพูดเนี่ยมันยังพอเข้าใจเสียงแต่พอเป็นภาษาเขียนพอพิมพ์มาปุ๊บจะอธิบายเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพาเรางงอย่างนี้ใช้คำว่าพึบๆเนี่ยผมไปไม่ถูกเลยเสียงก็ขอโทษขออภัยด้วยครับนะครับ Audi A6 กับ E 350ใหม่เลือกใครดีพี่จะขับเบนซ์หรือขับ Audi A6 ดีพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก่อนอะไรนะ Audi A6 กับ E 350ใหม่เบนซ์น่ะเบนซ์กับ Audi เนี่ยจะเรื่องเลือกคันไหนดีชั่วโมงนี้เหรอ350 E Hybrid เหรอเป็นผมเอา350 E Hybrid ผมชอบเพราะล่าสุดผมก็ไปทดสอบมาไงกับ Mercedes Benz ตัวระบบ Intelligent Hybrid อะมันมากับเกียร์9สปีดตัวแรกเกียร์มันเจ๋งมากเลยแล้วก็ตัวนี้มันมีระบบเซตที่มันสามารถเลือกได้เขาเรียกว่าเป็นเข้าไปในโหมด individual individual เนี่ยตอนนี้เราสามารถเซตเครื่องยนต์ได้เซตช่วงล่างได้เซตพวงมาลัยได้ว่าจะเอาเครื่องยนต์แบบสปอร์ตช่วงล่างแบบคอมฟอร์ตหรือว่าพวงมาลัยแบบ normal เขาจะมีโหมดให้เราเลือกถึง4โหมดด้วยกันโหมด normal สปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ต plus แล้วก็เป็น individual mode individual mode เนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับเข้าไปลึกเลยนะเอาตามใจชอบเลยโอ้โหว่ามันเวิร์กเลยคุณจะเอาพวงมาลัยหนักเบาคุณจะเอาช่วงล่างแข็งอ่อนคุณจะเอาเครื่องยนต์ธรรมดาหรือเป็นแบบสปอร์ต plus ครับเวิร์กและ9เกียร์9สปีดตัวนี้ต้องบอกว่า E ตัวใหม่เนี่ยมันเป็นตัวแรกที่มันเข้ามาพร้อมกับ 9G Tronic พร้อมด้วย 9G Tronic ปุ๊บเกียร์มันชิดมาก response gear มันแบบอัตราทบมันชิดมากเลยฮิวพอมันชิดปุ๊บเนี่ยทำให้1เกิดค่าความประหยัดที่มันสูงที่สุด2ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่รู้สึกเหมือน 7G ครับไม่มีกระตุกเหมือน 7G ครับเครื่องไม่ตกเลยเปลี่ยนต่อเนื่องสมุนไปแบบตึ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 บแบบไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ประหยัดด้วยอัตราการสิ้นเปลืองก็เจ๋งด้วยใช่เพราะเป็นตัวไฮบริดมันสามารถที่พอเราตอนที่เราแข่งประหยัดเนี่ยทำให้ E 350 E Hybrid ตัวเนี้ยที่เป็นปลั๊กอินเนี่ยมันประหยัดมากแล้วในตัวพี่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันสามารถวิ่ง EV โหมดได้ไกลมากกี่กิโลประมาณกี่กิโลโอ้โหพี่ได้ถึงแบบ 4-50 โลนะแล้วก็สามารถที่จะรถสามารถที่จะชาร์จตัวเองได้เข้ามาในโหมด rechargeable ตัวเองได้ใช้เวลาเสียบบ้านเนี่ยชาร์จแค่ใช้เวลา6ชั่วโมงก็คือกลางคืนเนี่ยเราเสียบชาร์จทิ้งเอาไว้เต็มเลยเช้ามาก็คือขับโหมด EV วิ่งได้20โลอ่ะแล้วพวกขนาดนี้มันเหนือกว่า A6 ทุกกรณีถูกเพราะนั้นตัดสินใจได้เลยไม่ต้องย้ำแล้วนะแต่ A6 มันจะได้ตัวนี้เป็น A6 ตอนนี้เขาทำตลาดอยู่คือเครื่องดีเซลมันก็จะได้พลิกกันอยู่ตรงนี้ไงแต่ว่าคนละแนวแบตเตอรี่ไฮบริดมันก็รับประกัน10ปีอยู่แล้วมอลันตีมอเซเบนประเทศไทยก็ไม่ต้องห่วงออดี้ออดี้ก็ยังต้องรอดูความเคลื่อนไหวอยู่นะวันนี้ตามดูครับมันน่าจะไปทางดีแต่ว่าก็ยังไม่มีประกาศอะไรชัดเจนมาว่าตกลงว่าเข้าศูนย์แล้วมันถูกกว่าเดิมไหมหรือจะมียืดวอร์แรนตีหรือจะมีศูนย์บริการเพิ่มที่นั่นที่นี่อะไรยังไม่เห็นอะไรยังไม่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้น่าจะกำลังทำงานกันอยู่เราเข้าใจเหมือนกันผมว่าปลายปีน่าจะมีอะไรออกมาให้เห็นอีกเยอะใช่ขออนุญาตรับสายคุณอู๊ดครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับผมครับครับขอถามปัญหาหน่อยนะครับครับคือตอนนี้ผมใช้ C200 รุ่น204นะฮะครับ W204 ครับคือแบตเตอรี่มันแบตเตอรี่มันมีปัญหาอยู่คือเข้าศูนย์แล้วศูนย์ก็บอกแบตเตอรี่มีปัญหาจะให้เปลี่ยนอยู่เนี่ยนะแต่ว่าคือผมมาสังเกตดูมันก็สตาร์ทติดตลอดเวลาก็เลยสงสัยว่าจำเป็นไหมเราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เป็น AGM เหมือนตามของเขาอ่ะนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่แบตเตอรี่เนี่ยลูกไหนพี่มันมีลูกเล็กลูกใหญ่อ๋อมีลูกเดียวครับของพี่เป็นลูกเดียว204 C2 ตัวธรรมดาใช่ไหมแล้วตอนนี้ในศูนย์ก็ได้พี่เปลี่ยนเป็นของศูนย์ที่เป็นลูกหลายพันใช่ไหมลูกละหมื่นกว่าบาทอ่ะใช่หมื่นเกือบ16,000-17,000นู่นแล้วแล้วบอกมันเป็น ATM ผมเลยสงสัยอยู่แล้วเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น ATM ด้วยหรือเปล่าธรรมดาก็ได้ครับแต่ว่าขอให้ตัวแอมเท่าเดิมสมมติรถคันนี้เป็นขั้วจม75แอมก็ต้องใช้ขั้วจม75แอมเหมือนเดิมก็ใช้เป็นฟรีมันทันแนนรุ่นใหม่ที่เป็นแบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่าฟรีมันทันแนนไม่ต้องเติมน้ำกลั่นได้ครับแล้วต้อง CCA เท่าเขาด้วยหรือเปล่าใช่ครับต้อง CCA ครั้งใช่ครับอันนี้สำคัญที่สุดเท่ากันครับขอต้องเท่ากันแล้วไม่จำเป็นต้องมี ATM ด้วยใช่ไหมครับเพราะประหยัดกันหลายตังค์เลยเพราะรูปมันแค่ 3-4,000 บาทเองครับใช่ถ้าไม่ก็อย่างที่เช็คมา ATM นี่เป็นขึ้นหมื่นทั้งนั้นเนี่ยนะถึงแม้ไม่ต้องศูนย์นี่ข้างนอกก็ขึ้นหมื่นแต่ถ้าไม่ใช่เป็น ATM แบตเตอรี่ไม่ได้มีปัญหาครับอย่างอื่นก็ได้หมดได้ครับแล้วก็ขาค่า CCA ขาค่าแอมเท่ากันขั้วจมเหมือนกันเขามีเบอร์เขาอยู่แล้วครับพี่เปลี่ยนทดแทนกันได้ครับพอจะมีร้านแนะนำให้ได้ไหมครับแบตเตอรี่เยอะแยะเลยพี่ร้านแบตเตอรี่ใหญ่ๆบีควิกก็เปลี่ยนให้พี่ได้ขอเรียกทั่วๆไปอะไรก็ได้ทุกอย่างได้ครับผมขอให้มันตรงรุ่นเดิมเท่านั้นเองครับโอเคได้ครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ตัวนี้มันก็ไม่ใช่ว่าแบตทั่วไปซะทีเดียวนะก็จะมีแบตที่เป็นเกรดก็ดีหน่อยก็พวกแบบโบลิเดนใช่ก็มีแบตที่หน่อยแบตที่เป็นเกรดรถยุโรปเนี่ยเป็นบอสเป็นโบลิเดนเป็นอะไรอย่างงี้ดีหน่อยเป็นตัวแพงเขาอ่ะก็จะเป็นค่า CCA ใกล้เท่ากันใกล้เคียงกันหรือบางอันมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ตัวขั้วแบตสำคัญแล้วก็ไซส์ของแบตแล้วก็ความจุแล้วก็แอมป์เท่ากันนั่นเองต่อเนื่องเลยดีกว่าหน้าจอเบนซ์ E200 คอมเพรสเซอร์โฉม W211 ปี2003อะไรต่อครับหน้าธนูเวลาติดเครื่องจอดนานๆ10นาทีแล้วรอบเดินเบาตกแอร์เริ่มไม่เย็นแล้วช่วยนะฮะช่วยดับช่วยครับด้วยว่าใช้น้ำมันเครื่องอะไรแอร์เริ่มไม่เย็นแล้วช่วยอะไรฮะเนี่ยอ๋อถามว่าน้ำมันเครื่อง10-40ใช้ได้ไหมเอาเรื่องอันแรกก่อนแรกก่อนเลยที่แอร์รอบเดินเบามันตกเนี่ยเขาต้องดูเรื่องของตัวชดเชยรอบนะครับล้างก็ล้างพวกทำความสะอาดพวกลิ้นปี่พิเซอร์เพราะวันนี้211หน้าธนูผมว่าต้องมีแสนกิโลแล้วนะครับเพราะว่า E200 คอมเพรสเซอร์เขาต้องตรวจเช็คเรื่องระบบมอเตอร์เดินเบาไอเดนสปีดที่เขาเรียกกันฝรั่งเขาเรียกกันไอเดนสปีดนะฮะมอเตอร์เดินเบาหรือว่าลิ้นปี่พิเซอร์คุณจะล้างทำความสะอาดแอร์โฟทั้งหลายผมว่าถ้าถึงเวลาที่รอบพี่จะต้องเข้าตรวจเช็คแล้วก็เดินทำความสะอาดซะหน่อยถ้าเกิดว่าทำความสะอาดแล้วหายก็ยังสามารถที่จะพอใช้งานได้ต่อไปนะครับส่วนน้ำมันเครื่องมันมีระบุอยู่ในคู่มือแล้วครับรถคันนี้ตัว E200 คอมเพรสเซอร์เนี่ยใช้น้ำมันเครื่องที่เขามีระบุอยู่แล้วว่าใช้เกรดอะไรขอใช้ตรงนั้นยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้ใช้น้ำมันเครื่องที่ระบุในคู่มือเท่านั้นส่วนเรื่องแอร์ไม่เย็นก็เช็คนิดนึงที่ความตอนนี้แอร์ไม่เย็นเนี่ยรอบมันตกเป็นไปได้ครับเพราะว่าอาจจะไม่ฉุดแอร์ความร้อนเนี่ยรถปกติไหมใช่ถ้าปกติอยู่ก็ไปกลับไปเช็คที่แอร์อีกนิดนึงใช่อาจจะเริ่มตั้งแต่เบสิกก็คือดูน้ำยาแอร์สายพานสลิปหรือเปล่าผมขอเสริมทั้งสองท่านเลยครับปีเก่าเนี่ยตัวนี้สายไฟของรถเบนซ์เนี่ยบางทีมันออกแบบมาทนอุณหภูมิเย็นบางทีสายไฟชีนมันขาดมีกรอบแตกบ้างใช่แล้วทำให้กระแสไฟเนี่ยมันเดินไม่สะดวกเพราะฉะนั้นให้ช่างเขาตรวจสอบดูระบบสายไฟด้วยครับว่าสายไฟจากกล่อง ECU มาเซ็นเซอร์ต่างๆมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพี่หมอก็ตรวจสอบได้ครับใช่นะเขาถามว่าเฮียหมอเนี่ยทำเองหรือเปล่าเปลี่ยนกองเกียร์เนี่ยหรือให้ลูกน้องทำครับลูกน้องทำครับลูกน้องทำแต่ถ้าจะให้เฮียหมอทำก็ได้ก็นัดล่วงหน้า จ่ายตังค์เพิ่มนะเฮียหมอลงมือเองได้ไม่บอกถ้าเป็นแฟนสปีดท็อกเลยบอกเฮียหงอทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเฮียหงอทำให้ดูถ้าอยากให้เฮียหงอทำแหมเฮียหงอเขาเทลูกน้องมาอย่างดีไม่ต้องห่วงนะ
มีอะไรไหมโอ้โหนี่ SMS ที่เรามีอยู่เนี่ยเกือบหมดเลยล้างเกือบหมดเลยฮะไลน์ตอบ SMS เก่าที่ค้างแล้วก็ทางFacebook ไลฟ์ด้วยนะครับมีถามเรื่อง D-Max 05เครื่องคอมมันเร็วกินน้ำมันเครื่องมีทางแก้ไหมหรือวางใหม่คุ้มไหมครับวางใหม่ไม่คุ้มอะเครื่องแพงมากขอคำแนะนำก็คือ05เดี๋ยวนี้เขาก็แก้กันได้แล้วนี่คอมมันเร็วเข้าศูนย์ก็มีเรื่องการแก้ไขเรื่องกินน้ำมันเครื่องแต่ว่ากินขนาดไหนเอาแบบที่พอรับได้นะคือ1เทอร์โบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับต้องเช็คแกมันหลวมหรือเปล่าทำให้น้ำมันเครื่องมันออกมาจากตัวระบบเทอร์โบเองครับหรือจะเป็นระบบของฝาครอบของเครื่องเนี่ยที่มันมีปัญหาอยู่เขาก็แก้ไขให้แล้วครับเข้าศูนย์ได้นะมีเรื่องการแก้ไขอยู่พี่โบ๊ทใน Facebook อ่ะเข้ามาว่าช่วยวิจารณ์เบนซ์ E 2017ตัวไหนน่าใช้ครับ AMG Executive หรือว่า Avantgarde Avantgarde ต้องตัวท็อปเลยครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่ท็อปออปชั่นไม่เท่ากันเยอะไหมแล้วมันจะโหพี่จอเจอต่างกันเยอะเลยพี่ E ใหม่อ่ะอีใหม่เนี่ยต้องเป็นตัวไฮบริด E 350E ก็ซื้อได้แค่2ตัวก็คือตัวท็อปที่เป็นที่เป็นอะไรนะ AMG กับตัวEleganceอวกาศไม่มีออปชั่นไม่เท่ากันต้องซื้อตัวบนครับต้องซื้อตัวบนแต่จริงๆแล้วเวิร์คที่สุดคือ AMG โดยล้อด้วยอะไรก็ตามที่ให้มาด้วยระบบเบรกผมว่ามันสวยเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้ว AMG คือไม่ต้องทำอะไรเลยใช่แล้วราคาวันนี้มันแค่4ล้านทอนอ่ะมีทอนนิดหน่อยก็ถูกกว่าตัว CPU ถูกเยอะเลยถูกกว่า3ล้าน9แสน90,000มั้ง4ล้านทอนหมื่นตอนเปิดตัว CPU 4ล้าน6นะใช่แล้ววันนี้ผมว่ามันเวิร์คเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคือ1วันนี้ปีนี้ต้องจับตาดูนะฮะเพราะว่าตัว E เนี่ยจะเปิดหลายตัวมากเลยครับ Evan เปิดบ้านเราแล้วก็ใครที่เป็นแฟนโปรดักชันคาร์อย่างพวกแนวแบบ AMG คาร์ผมบอกจับตาดูให้ดีนะครับปลายปีนี้อาจจะเจอ AMG คาร์ในเวอร์ชันที่เป็น E Class เนี่ยคุณอาจจะได้เห็น E 63คุณอาจจะได้เห็น E 43ในบ้านเราแท้เลยใช่ไหมแท้ครับเป็น AMG คาร์แท้ๆอ่ะขออีกข้อหนึ่ง MG 3อะไรนะ X Cross นะฮะดีไหมครับใช้ยาวยังไม่ได้พอดียังไม่ได้ลองต้องพี่เอ็กซ์แล้ว MG 3 X Cross เองอะที่บอกอะคือปัญหาคือถ้าคุณใช้ยาวไม่ขายปัญหาของผมคือผมกลัวที่สุดคือข้อดีของมันคือไม่ต้องกังวลเรื่องราคาขายต่อครับเพราะวันนี้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือราคาขายต่อมันแย่มากมันเหนื่อยมากเลยรถ MG แต่ถ้าคุณใช้ยาวไม่ขายผมไม่รู้ว่าสมรรถนะจริงๆพอมันใช้กันไปยาวๆเกิน5ปีไปแล้วเนี่ยวันนี้รถ MG ยังเดินทางไม่ถึง5ปีโอเคอ่ะแถมให้ข้อสุดท้ายแล้วจริงๆเอาติด2011 KCVT กระตุกครับอาการนี้เกิดขึ้นหลังจากไปเปลี่ยนกองเกียร์มาเอาเข้าศูนย์เปิดอ่างน้ำมันเกียร์ก็ไม่หายเลยอยากจะสอบถามหน่อยว่ามีทางแก้ไขไหมคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวเกียร์ CVT ของโตโยต้าเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยมี2จุดหลักๆเลยครับตัวโซ่สายพานกระชามที่เป็น CVT กับหม้อคาร์ดลูกหน้าที่เข้ากับลูกทอร์คมันชอบขาดแล้วแก้ไขยังไงดีพี่หมอก็ต้องรื้อเกียร์มาดูต้องดูว่าเป็นที่ดูไหนใช่ก็จริงๆถ้าจะเซฟหน่อยก็วิ่งมาหาเฮียโง่ซะครับเพราะไหนๆรื้อมาแล้วก็ต้องรื้อดูจริงๆเพราะว่าเกียร์เนี่ยคุณผู้ชมถ้ามันไม่เลือกมามันไม่มีทางรู้เลยชิ้นส่วนข้างในมันพันกว่าชิ้นมันไม่มีทางรู้เลยว่ามันเสียที่ชิ้นไหนคือมันไม่เกี่ยวกับว่าไปเปิดอ่างเปลี่ยนกองมันอาจจะทำอะไรไม่ได้หรอกครับเปลี่ยนกองมันอาจจะบังเอิญก็ได้สาเหตุสุดท้ายแล้วอาการเริ่มไม่ดีแล้วเพราะคนอยู่ดีๆอาจจะไม่พอไปเปลี่ยนปุ๊บมันเริ่มมีอาการไม่ดีซวยคามือแล้วอ่ะคราวนี้ต้องใช้พระธรรมภาษาช่างเขาเรียกว่าซวยคามือมีปัญหาเนี่ยยกตัวอย่างระยองมีปัญหาอยู่โอ้ยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channelโซลูชั่น691นอนตีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ